จักรวาลแล้วตอนนี้ก็นี่ไงก็มีทุกคนซัพพอร์ตอีกไงเอาเอาเชิญทักทายทางด้านซ้ายทางด้านขวาตรงกลางบุญชันชลาเชิญพีพีได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับตรงนี้นะตรงนี้รับมาไปฟังอีกฟังไปเลยไปเลยโอ้โหมาทุกด้านมาทุกด้านแน่นมากสุดยอดแล้วก็นี่เป็นการเฉลยแล้วด้วยอ่ะพีพีเดี๋ยวขึ้นหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานเซฟพีพีเป็นการเฉลยเลยว่าใส่ชุดมาแบบเข้มๆนะวันนี้อันนี้คือสีดำสีดำเป็นโหวตที่ชนะใช่ครับผมเตรียมมายากไหมฮะสำหรับการเตรียมตัวทั้งสองลุคเลยก็ที่จริงเตรียมมาสองลุคเลยวันนี้แต่ว่าแบบแฟนๆโหวตมาอยากให้ใส่สีดำมากกว่าก็เลยใส่แบบเป็นสีดำมาครับเท่ไหมเนื้อคือเป็นคนที่แบบได้ทุกลุคเลยจริงสดใสก็น่ารักมากๆแล้วก็เท่ก็แบบมีความคูลเท่มากๆเลยจริงนะมาพูดคุยกับบทบาทขออนุญาตเรียกว่าคุณมิมี่นะฮะได้เลยค่ะคุณมิมี่กับน้องพีพีครับบีบีขออนุญาตถามหน่อยนะบีบีพยายามมันมีความพยายามอยู่นะตอนนี้พอไหวไหมฮะพอไหวนะครับอ้าวขออนุญาตถามว่าทำไมถึงต้องเป็นพีพีที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ของ Peppermint Field ฮะได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ให้เกียรติเรามาในงานเปิดตัววันนี้นะคะแต่ว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าทำไมพีพีทำไมล่ะพี่มิมี่ความจริงอ่ะเราต้องบอกว่ามันมาจากแบรนด์คาแรคเตอร์ของ Peppermint Field ที่เราอยากให้สะท้อนออกมาซึ่งเราค้นหาคนที่จะสามารถ represent แบรนด์ของเราได้ดีที่สุดซึ่งแบรนด์ของ Peppermint Field เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ dynamic มีคาแรคเตอร์ที่สดชื่นจริงใจ authentic lively คือมีความสดชื่นไม่อยู่นิ่งๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถได้ทั้งสองลุคลุคที่อ่อนหวานหอมละมุนกับอีกลุคนึงคือหอมเข้มเท่ขูเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ PP น่าจะเป็นคนที่ represent แบรนด์เราได้ดีที่สุดในช่วงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันมีความเรื่องของความเท่ที่ PP มีอยู่ในตัวซึ่งเท่ความหมายของเท่ของ Peppermint Field เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแบบเท่ตามเพลงนะเพราะพีพีไม่ได้เท่ตามเพลงพีพีเป็นคนเท่จากข้างในซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่เลยคนที่แบบ represent แบรนด์กับคนฟิลได้ใช่ไม่ได้เท่ตามเทรนด์ครับแต่ว่าเท่นำเทรนด์กันไปเลยทีเดียวขอบคุณครับพีพีจริงจริงแล้วพีพีรู้สึกไงบ้างที่กับบทบาทใหม่นี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ Peppermint Field ดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Peppermint Field นะครับผมแล้วก็ตัวพี่เองอ่ะพี่ใช้ยาดมบ่อยอยู่แล้วทุกคนก็จะเห็นแบบแฟนๆก็จะรู้กันว่าตัวพี่แบบพกยาดมตลอดเพราะว่าเหมือนพอเราทำงานอย่างเงี้ยเราออกแดดหรือว่าจริงๆแบบแม้กระทั่งแบบในสตูดิโออะไรเงี้ยพอเราพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตัวแบบตัวช่วยให้เราแบบสดชื่นพร้อมทำงานได้แบบเต็มที่ครับจริงซึ่งพี่ก็มี Peppermint Field ครับเนี่ยเพราะว่าคืองานทุกวันแล้วคือฮอตที่สุดในนาทีนี้แล้วจริงๆกันก็ต้องมีตัวช่วยที่แบบเพิ่มความสดชื่นเพราะว่าออกไปแล้วเจอทุกคนก็เนาะต้องมีความแบบแฮปปี้แล้วก็เอเนอร์จีเต็มร้อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะกลับมาถามพี่มิมี่ครับว่าอยากให้ขยายความคำว่าลมหายใจที่มีคุณภาพนิยามคำนี้หน่อยครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมอยู่ดีๆ Peppermint Field ออกมาบอกว่าเอ๊ะเราคือ Peppermint Field สูตรลมหายใจที่มีคุณภาพแต่ความจริงเนี่ยมันมาจาก3แกนหลักๆนะคะก็คือแกนแรกเนี่ยเมื่อกี้คุณแบบพีพูดไปแล้วนิดนึงคือเรามองว่า Peppermint Field เนี่ยเป็นเหมือนโซลูชันหรือว่าตัวช่วยให้กับทุกๆคนในประจำวันไม่ว่าจะเครียดเหนื่อยล้าทำงานหนักหรือว่านักเรียนที่เรียนหนักๆต้องสอบอะไรเงี้ยค่ะ Peppermint Field ก็เป็นตัวที่เข้าไปช่วยเขาให้เขาสามารถสูดลมหายใจที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้อันนี้คือแกนที่หนึ่งส่วนแกนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์คือทาง Peppermint Field เองเนี่ยเราใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่เราเลือกที่จะเข้ามาใส่เข้าไปอย่างเช่น Peppermint Oil Peppermint Oil เนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่คนนิยมใช้ในเรื่องของกลิ่นบำบัด คือมันสามารถเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระบบร่างกายเราได้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นกระพริบกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยใช่อีกหนึ่งส่วนผสมก็คือยูคาลิปตัสออยล์นะคะที่เราใช้ในแบคทีเรียเยอะๆเนาะทำให้เราหอมเข้มอันนี้มันก็ทำให้สามารถฆ่าแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยบวกกับที่ที่คุณดำพูดถึงคือช่วยเรื่องของไมเกรนแล้วก็อยากเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับ
ส่วนการสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของการผลิตนั่นเองคือเราเป็นมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานสากลก็คือ GMP PICS แล้วคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมยาดองต้องสนใจด้วยว่ามาตรฐานต้องดีขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าความจริงเรามองว่าเราต้องใส่ใจว่าสิ่งที่เราดมเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับร่างกายเราดังนั้นเนี่ยด้วยสารยามันก็เลยออกมาเป็นแคมเปญของเปปเปอร์มินต์ฟิวลมหายใจที่มีคุณภาพเปปเปอร์มินต์ฟิวเอ็กซ์พีพีก็เลยเป็นที่มานะครับเพราะว่าคุณภาพนี่เป็นสิ่งที่เปปเปอร์มินต์ฟิวให้ความสำคัญมากๆในทุกด้านทั้งอินกรีเดียนทั้งโรงงานแล้วก็แน่นอนที่เห็นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วกับพรีเซนเตอร์ก็คุณภาพด้วยเช่นเดียวกันเนาะงั้นขอถามคุณนิมิต่อว่าทำไมถึงยอดขายดีแบบต่อเนื่องทราบว่ามีโกรทอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟีดแบ็กดีเรื่อยมาตลอด10กว่าปีเราก็ยังเชื่อว่าเป็นเพราะว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็เอกลักษณ์ของกลิ่นที่เป็นเปปเปอร์มินต์ฟิวนะคะไม่ว่าจะเป็นความหอมละมุนหรือว่าหอมอโรมาติกที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเปปเปอร์มินต์ฟิวจริงๆทำให้ดมได้บ่อยเท่าที่ต้องการแล้วก็ไม่แสบจมูกด้วยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้อยู่มาด้วยกัน18ปีวันนี้เนาะเรื่องของคุณภาพนะครับเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆแล้วมันก็สิ่งที่เห็นก็คือฟีดแบ็กที่มาแบบนี้แหละใช่ไหมฮะอังกันถามพี่พีหน่อยดีกว่าเพราะว่ามี2สูตรด้วยกันอาโรมาติกอินเฮเลอร์กับแบล็คอินเฮเลอร์ส่วนตัวพี่พีชอบสูตรไหนเป็นพิเศษมันแล้วแต่สถานการณ์นี่แมมอ๋อเหรอใช่ยังไงถ้าวันไหนแบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยทะเลาะกับแฟนแบบทะเลาะกับแฟนมันก็ปวดหัวมากใช่ไหมก็ต้องสีดำอ๋อเนี่ยก็เพื่อช่วยลดเรื่องบรรเทาเรื่องอาการไมเกรนต่างๆปวดหัวใช่ค่ะโอเคแต่ถ้าไปไหนแบบว่าเราชิลๆรู้สึกว่าแบบเราไปเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่แบบรอนิดหน่อยแล้วก็แบบดมสูตรสีขาวนี่งั้นก็คือแล้วแต่สถานการณ์เลือกได้เลยว่าจะเป็น Black Inhaler หรือว่า Aromatic Inhaler ใช่มั้ยฮะอ่ะเดี๋ยวให้อธิบายเพิ่มเติมว่า2สูตรนี้มันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างครับได้เลยค่ะความจริง Peppermint Fuel Aromatic Inhaler หรือว่า Original Scent เนี่ยก็คือมี Peppermint Oil กับเมนทอลทำให้มันเย็นสดชื่นแต่ว่าหอมละมุนมากกว่าคืออย่างที่พี่บอกเลยก็คืออาจจะต้องการความผ่อนคลายไม่ได้ต้องแบบแรงเข้มคูลอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเป็น Black Inhaler เนี่ยเราใส่ Eucalyptus Oil เข้าไปเพิ่มเบิร์นเข้าไปเลยก็คือ2เท่าทำให้สูตรปื๊ดเดียวเนี่ยแหละคือแบบเข้มคูลถึงใจเลยก็คือวันที่เราอาจจะเหนื่อยมากๆหรือว่าต้องการอะไรแรงๆมันอันนี้ก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ทั้งสองกลิ่นเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่พีชอบมากแล้วถ้าช้อปปิ้งล่ะช้อปปิ้งเยอะๆวันที่ช้อปปิ้งเยอะพอเราเจอแบบบินอย่างบัตรเครดิตใช่ไหมจะมีหลอดก็จะเครียดมากในวันที่แบบเราช็อปแบบไม่รู้ตัวก็จะต้องสีดำต้องสีดำต้องสีดำโอ้แปลว่าบินบัตรเครดิตอาจจะหนักอยู่นะฮะอาจจะหนักโอเคสนุกสนานกันไปนะแต่จะบอกว่า Peppermint Feel ไม่ได้มีแค่2สูตรนี้เห็นมีมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะความจริงยาดมเนี่ยเรามีกลิ่นส้มด้วยแต่ว่าขายแค่ออนไลน์แล้วก็กลิ่นพันธุ์อื่นๆเนี่ยเราก็จะมีแมสช็อปนะคะที่สำหรับหยดใส่แมสทำให้ไม่อึดอัดแล้วก็เวลาใส่แมสก็คือรู้สึกสบายมากขึ้นแล้วก็เราก็ยังมีPeppermint Fuel Balm Gel กับ Balm Stick อีกที่เป็นคล้ายๆยาหม่องแต่ว่าเป็นที่พึ่งที่ใส่แท่งกับยาหม่องเจลอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเป็นลมหายใจที่มีคุณภาพได้เหมือนกันนะคะเพิ่มความสดชื่นได้ทุกวันถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะแน่นอนยุคนี้เราคือสิ่งที่ยังเผชิญกันอยู่ก็คือโควิด-19 เรื่องของ PM 2.5 ก็ยังต้องมีแล้วหลายๆคนก็ยังเห็นอยู่แล้วแต่เลยแต่ก็ยังมีความใส่แมสด้วยงั้นบางทีมันมีความอึดอัดงั้นตัวแมสช็อปตัวนี้ก็ดีมากๆเนาะหน้ากากเนี่ยอาจจะต้านไวรัสนะแต่ PP น่ารักอันนี้ต้านไม่ไหวจริงๆนะฮะเตรียมมาจากบ้านเหรอนิดนึงก็ต้องทำกันบ้านหน่อยนะว่าโอ้จังหวะนี้เนี่ยต้องพีนิดนึงนะเอ้าแผนการตลาดบ้างมีแผนการตลาดอะไรบ้างให้ได้ติดตามเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องนี้เองเอ้ยมาทุกคนรอฟังได้แผนการตลาดเป็นไงพี่มีอันนี้ไม่เรียกพูดอันนี้เรียกถามต่อโอเคความจริงวันนี้เราก็ได้เห็นเนาะเราก็ได้ดูทีวีซีหรือว่าวิดีโอแอดอันใหม่ที่เป็นลมหายใจที่มีคุณภาพแบบพีพีที่พีพีร้องให้อย่างเพราะมากนะคะทีเนี้ยมันก็คือเป็นครั้งแรกของแบบเป็นฟิลกันละกันที่เราเข้าสู่วงการของ Music Marketing ที่ทำเป็นจิงโก้ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะทำ Marketing ที่เป็น360องศาเข้าไปอยู่ในทุกๆ Touch Point ของคนรุ่นใหม่
ที่ไม่ว่าจะเป็นเปิดเรดิโอฟังวิทยุเดินเข้าในร้านห้างสรรพสินค้าก็อาจจะเที่ยวอาจจะได้ยินเพลงนี้เหมือนกันรวมถึงอัลบั้มโฮมมีเดียแล้วก็ไทยอินซีรีส์ต่างๆอันนี้ก็คือรอจัดเต็มมากค่ะด้วยพรีเซนเตอร์ที่ดีแคมเปญที่ดีแล้วผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็ต้องจัดจะเต็มรอติดตามนะฮะสิตามได้เลยเออสิครอบขนาดนี้คือแค่วันนี้ฟังอยู่ไม่กี่รอบติดหูเรียบร้อยแล้วจริงได้ไหมคะเออจะหน่อยจะหน่อยลมลมหายใจที่มีคุณภาพโอ้โหประมาณนั้นประมาณนั้นเนื้อเสียงคุณภาพถ้าเกิดได้จริงๆแล้วโอ้โหสุดๆกันไปเลยนะฮะพีพีครับอ้าวจะบอกว่าเรามี2เซตใครที่สนใจนะครับเป็นเซตที่แบบราคาดีมากแล้วอยากให้จับจองกันเลยจริงๆนะฮะแล้วถ้าในงานของเราเนี่ยจะสามารถสแกนคูปองรับส่วนลดพิเศษได้ด้วยนะฮะอ่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันหน่อยเซต A เซต A ราคาพิเศษครับ1,899บาทก็จะมีตัวยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลตัวสีขาวอโรแมนติกนะฮะ18หลอดแล้วก็มีตัวแบล็คด้วยนะครับ18หลอดเช่นเดียวกันแล้วก็ Mass Drop Fresh Mint12หลอดนะฮะแล้วก็มีผ้าห่มลาย PP ด้วยน่ารักไหมนี่ผ้าห่มด้วยนะฮะเป็นผ้าห่มแบบลิมิเต็ดเลยนะฮะลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็มีแก้วน้ำ Black Inhaler ด้วยนะครับนี่น่ารักสุดๆอันนี้ราคา 1,899 บาทได้ทั้งเซตนี้เลยนี่เซต A นะแล้วก็มีคูปองส่วนลดพิเศษด้วยนะฮะเฉพาะในงานของเราครับรวมถึงเซต B เซต B มีอะไรกันบ้างครับมีราคาพิเศษเช่นเดียวกัน599บาทครับเป็นยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิล6หลอดอโรมาติก6หลอดครับแล้วแบบ Black Inhaler 6หลอดนะครับแล้วก็มีกลิ่นส้ม6หลอดเช่นเดียวกันแล้วก็สายคล้องยาดมนี่มีสายคล้องเท่มากสามารถเลือกได้2อันเห็นว่า PP ลายแตกต่างกันนะถูกมั้ยต้องให้พีพีช่วยบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงหน้าพีพีต่างกันไหมหรือมันจะมีแบบว่าคือหน้าพีพีต่างกันใช่ครับผมสีแบบสีเขียวจะดูแบบน่ารักสดใสจะดูเขาแบบดื้อ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 จะเป็นดักหน่อยนะแสบวันเลยน่ารักมากนะโหสวยสวยทั้งสองเลยนะฮะสามารถเลือกได้ราคาก็พิเศษมากๆเลยจริงๆนะครับผมอ่ะให้คุณมิมี่ฝากสักเล็กน้อยนะครับกับวันนี้1วันสำคัญแล้วก็บทบาทใหม่ของพีพีกริดด้วยครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณอีกทีนึงนะคะก็ขอฝากแคมเปญลมหายใจที่มีคุณภาพแบบมินฟิวเอ็กพีพีกริดให้กับทุกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้จำว่าแบบมินฟิวคือยาดมที่มีคุณภาพจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่แบมแล้วก็พี่พีค่ะขอบคุณคุณมิมี่ด้วยใช่ไหมโดยที่เดี๋ยวแบมจะมีโจทย์ให้น้องพีพีครับพีพีพอรับโจทย์ไปปุ๊บต้องวาดรูปออกมาแล้วคือจอนี้มันจะลิงก์เข้าไปในจอด้านหลังเดี๋ยวจะมีขึ้นจอไหมครับทีมงานฮะมีนะเดี๋ยวมีขึ้นจอให้ดูจะดูจากจอนี้ก็ได้หรือดูจากจอใหญ่ก็ได้เหมือนกันแล้วสำหรับแต่ละทีมจะมีไมค์1ไมค์นะครับขอตัวแทนทีมเป็นเหมือนหัวหน้าทีมประชุมกันในทีมได้นะฮะแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์ยกมือซึ่งก็แปลว่าจะมีสิทธิ์ตอบเนี่ยจะเป็นคนที่ถือไมค์เท่านั้นงั้นมีไมค์ให้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะเชิญเลยครับเชิญมอบไมค์ให้ได้เลยนะฮะฝั่งละตัวฝั่งละตัวโอเคมีทั้งหมด5คำถามด้วยกันดูสิว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะและได้รับของรางวัลไปพีพีพร้อมเปล่าพร้อมค่ะเดี๋ยวพี่แบมช่วยถือไมค์ให้แต่ว่าเราวอร์มกันก่อนดีกว่าเรามีตัวอย่างให้ได้ดูก่อนได้โอเคนะจำหนึ่งกันขอเปิดโจทย์ก่อนก็คือพี่อ่านโจทย์พี่วาดรูปใช่ไหมใช่แล้วให้พี่ทุกคนตรงนี้ถ่ายใช่ไหมครับถ่ายโดยที่ถ้าคิดว่าอยากถ่ายก็ยกมือถ่ายได้เลยนะโอเคแต่ต้องยกมือนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยกันดูนะครับอย่าเพิ่งตอบมาเลยนะต้องยกมือด้านล่างช่วยกันได้อันนี้ตัวอย่างก่อนนะพีพีครับตัวอย่างครับโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วยถือไมค์มามันแบบมันพูดไม่ได้ใช่ไหมมันพูดไม่ได้พีพีพูดไม่ได้ใช่ไหมหันหลังดูที่จอได้นะทุกคนอันนี้คือฝีมือการภาพวาดของพีพีสดๆร้อนๆเลยนะฮะอะไรนะฮะขอตอบแล้วนะฝั่งนี้อยากตอบแล้วตอบว่าผิดครับผมมันแบบมีเปปเปอร์มินต์ฟิวแล้วมันยังไงมันเอ้ยฝั่งนี้ยกมือลมหายใจที่มีคุณภาพอ๋อยังไม่ใช่ฮะมันแบบมันง่ายกว่านั้นฮะมันแบบมันสดชื่นมันฮะมันสดชื่นสดชื่นถูกต้องแบบนี้ฝ
ประมาณยังแต่อันนี้สองดีใจมากเลยใช่ไหมยังไม่ได้คะแนนใดๆเลยแต่ว่าประมาณนี้เข้าใจเกมนะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะใครที่ได้คะแนนเยอะสุดก็จะได้รับรางวัลไปนะครับโอเคเริ่มจริงๆแล้วนะพี่พร้อมนะโอเคโจทย์ข้อที่1ครับเป็นตัวนี้นะครับตัวอีเทลเดอร์อาโรมาติกอีเทลเดอร์นะครับผมแล้วอีกตัวเป็นแบล็คนะครับยังไงก็ฝากเปเปอร์มินฟิลด์ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์หนังนะครับผมกับทางจีเอสยังไงฝากทุกคนรอติดตามนะครับปลายปีนี้ครับผมพฤศจิกายนนี้ครับรอติดตามนะช่วยทุกคนซัพพอร์ตกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บทบาทใหม่ด้วยของพีพีกริดนั่นเองในฐานะพรีเซนเตอร์นะฮะสำหรับเปเปอร์มินฟิลด์แล้วพีพีนี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่น่านแต่พีพีกริดใช่เลยเราไปกันกันไปกับพีพีกริดคิดมาหลายอันมากเลยนะเจอพีพีต้องเตรียมมาให้เยอะหน่อยขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ